ู้ฟังคะแม้ว่าเราไม่สามารถจะรู้ได้ว่าพรุ่งนี้เราตื่นขึ้นมาชีวิตของเราจะเป็นอย่างไรมีงานทำเจ็บป่วยติดเชื้อโรคร้ายหรือเปล่าแต่คุณผู้ฟังก็อย่าดำเนินชีวิตที่เต็มไปด้วยความกังวลกระวนกระวายที่มากเกินไปนะคะเพราะจะทำให้มีผลต่อความเจ็บป่วยได้ค่ะทีมงานเสียงสันติอธิษฐานเผื่อการดำเนินชีวิตของคุณผู้ฟังและขอเป็นกำลังใจให้คุณผู้ฟังทุกท่านค่ะสิ่งต่างๆเหตุการณ์ต่างๆที่เราเผชิญกันอยู่นี้ไม่ได้อยู่กับเรายั่งยืนถาวรค่ะทุกอย่างในโลกใบนี้มีวาระในตัวของมันสักวันแล้วมันก็จะผ่านไปนะคะสักวันเจ้าเชื้อไวรัสโควิด-19 ก็จะไม่อยู่กับเราค่ะให้เราดำเนินชีวิตด้วยพลังใจที่เข้มแข็งมีความอดทนรอคอยโดยไม่ยึดติดกับเหตุการณ์ที่ทำให้ชีวิตของเราขาดความสุขและความชื่นชมยินดีนะคะอย่าให้เราดำเนินชีวิตแบบคนที่ขาดกำลังใจหมดพลังเมื่อเราขาดกำลังใจก็เท่ากับขาดความหวังค่ะไม่รู้ว่าชีวิตจะอยู่อย่างไรอยู่ไปทำไมและอยู่เพื่อใครเราจะไม่กลัวเราจะไม่วิตกกังวลค่ะกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหากคุณผู้ฟังขาดที่พึ่งพิงขาดที่ปรึกษาไม่รู้ว่าจะหันหน้าไปหาใครเพราะทุกคนก็มีปัญหามีความทุกข์เหมือนกันขอให้คุณผู้ฟังได้เข้าพักพิงมอบชีวิตแก่พระเจ้าพระเยซูคริสต์เป็นผู้ทรงนำค่ะจากพลังใจที่เหนื่อยล้าพระองค์จะทรงช่วยคุณผู้ฟังมีพลังใจที่เข้มแข็งจากสถานภาพที่ขัดสนพระองค์จะทรงช่วยให้หลุดพ้นจากความทุกข์ยากค่ะขอพระเจ้าทรงอวยพรคุณผู้ฟังทุกท่านให้มีพลังใจที่เข้มแข็งสู้วิกฤตโควิด-19 และผ่านไปด้วยกันด้วยดีค่ะสวัสดีค่ะ